สามห้าหารห้าได้เจ็ด b ได้เจ็ดวิตาอ่อนอ่านและข้อสามว้าวแกงเด็กแล้วให้เด็กอ่านไหนหนูอ่านข้อสามสิคะวิอันนี้หนูอยู่บ้านหรือเปล่าไม่ได้ซูชั่นไม่อยู่บ้านเรียกอยู่บ้านwrite the equation that เป็นไงคะลูกเขาให้แมทช์ใช่ไหมแมทช์อะไรคะลูกห้ามากกว่าสี่ที่ห้ากับเครื่องหมายมากกว่าสี่Why do equation dash match the statement 5 more than 4? ห้ามากกว่า4ใช่ไหมคะ5ถ้า5มากกว่า4เนี่ย5บวก4หรือ5ลบ4 5มากกว่า4นะ5 more than 4ก็ต้องบอกว่า5มากกว่า4แสดงว่า5ลบ4เท่ากับอะไรก็ได้ใช่ไหมคะลูกห้ามากกว่าสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะข้อสี่ล่ะ What is the value of the equation 2d minus 3 when d equal 11 value โอ้เขาหา d เนี่ยอ๋อไม่ใช่แทนค่าคุณครูรอออสตอบดีกว่าเอากระดิ่งมาเล่นดีกว่าเนาะหนูต้องเอาดีไปแทนตรงไหนคะลูก11นะเพราะเขาบอกว่าให้หาค่าจากสมการนี้นะ 2d เท่าลบ3เขาให้ d เป็น11 19คำตอบ19 11 2 22 22ลบ3เหลือ19ถูกค่ะข้อ5หนูทำเองเลยแก้สมการค่ะลูก Solve the equation e minus 12 equal 19นี่ข้อ5นะคุณครูขีดเส้นใต้แล้วนะอันนี้ตอบไม่ได้ย้ายไปบวกหรือลบ12ค่ะลูก32มาคูณกันต่อ10 19บวก12หนูบวกอีกรอบนะลูกค่ะค่ะหนูบวกพลาดหรือเปล่าไม่ต้องบวกไม่ต้องเบิร์นบวกใหม่สิคะคุณบอกว่าติดไม่ใช่นะลูกไม่ใช่32ค่ะ19บวก12 7ไม่ใช่ ทดด้วยนะ31ก็เหมือนเดิม31เมื่อกี้หนูบอก32สงสัยหนูพลาดข้างหลัง Write the equation dash match the statement multiply f by 3ค่ะเขียนเป็นสมการได้ไงคะลูก multiply f by 3เดี๋ยวหนูจะเป็น f คูณ3หรือว่า 3f ก็ได้นะคะ f คูณ3หรือว่า 3f ค่ะข้อ7 what is the value of the equation half of g when g equal 28 ค่ะโอ้หนูเอาไปแทนค่าได้เลยนะข้อ7คุณครูให้หนูทำเองนะอันนี้ครึ่งหนึ่งของ G ให้ G เป็น28หนูต้องเอาไงคะลูกใช้พลังสมองให้ g เป็น28ครึ่งหนึ่งของ g
นั่นแหละหนูต้องเอาแทนค่าด้วยใช่ไหมมันไม่ไปอ่ะเขาเย็นแล้วกันไปสิน ี่อ้าวใครจะไปไหนล่ะคือมีไหมแค่คุณเฝ้าเลยว่าทำงานตั้งใจเอา28ไปเลยนะคะเลิกค่ะคำตอบก็คือ14ค่ะครึ่งหนึ่งของ28ได้14เก่งมากเลยเดี๋ยวครูไปต่อข้อ8ดีกว่าข้อ8เนี่ยให้หนูหาสมการเองเลยนะแก้สมการเลยครูไม่มุ่งชอบหนูเตี้ยเลยครูไม่มีคำไม่มีอันอื่นเลยนอกจากครูอยากเห็น iPhone หัวคู่กับ AirPods หัวไหมโหเดี๋ยวตอนเลิกนะหนูโชว์ครูนะตอนเลิกหนูอย่าลืมโชว์ครูนะตอนนี้เรียนกันนะเดี๋ยวคุณครูไปดูเลย10โมงอะไรนะ11โมงครึ่งนะโชว์ครูเลยนะ Solve the equation h divide by 3 equal 12ค่ะไม่ตอบครูเฮ้ยถึงข้อ8แล้วว่ะเออ h หาร3ได้12 h ได้เท่าไหร่S หารอยู่ย้ายไปคูณค่ะลูกหารอยู่ย้ายไปคูณดูดีๆได้คูณหรือหารหารอยู่ต้องย้ายไปตรงข้ามนะคะแต่ S ก็คือ4เนี่ยฮึมันหารอยู่3จากหารหนูต้องย้ายไปคูณ S ไป36 36เยี่ยมมากเดี๋ยวให้โอพระเจ้าจอดดีป่ะมันยอดมากออดมาตอบเองเลยดีกว่า Write the expression dash มา the same as subtract 8 from i หนูจะเขียนว่าอะไรคะลูกเขาให้เขียนสมการนะข้อ9เขาให้เขียนสมการข้อ9 subtract 8 from iอะไรตั้งต้นนะคะลูกครูให้3ตำแหน่งนะอะไรตั้งแล้วก็ใส่เครื่องหมายแล้วก็ตัวอะไรคะลูกหนูหาจากในนี้นะมี subtract มี add มี i ค่ะลูกอะไรอยู่ข้างหน้าคะลูก subtract หรือ expression that's made the statement subtract add from ii หรือ8อยู่ข้างหน้าอันนี้ข้อ9นะคะลูกออสติมีของกินเหรอคะเอ้ยหนูว่า8หรือ i อยู่ข้างหน้าโหยครูอยากได้ครูมีอะไรวะอ๋อครูไม่มี iPod ครูมีแต่หูฟังหูฟังครู60บาทมีหูฟังไรสักครูมี60บาทเองอะฮ่าๆๆไอออสเลยเนี่ยออสตินคะหนูว่าเป็น i หรือ8อะลูกอุ๊ยออสตินหายไม่ได้หายอยู่หนูนี่เอาเหรอก็เมื่อกี้มันค้างเป็นอย่างเงี้ยเลยลูกเป็นภาพนิ่งเลยอะออตตี้ครูนึกว่าออตตี้เป็นภาพนิ่งเอาไอหรือเลข8อยู่ข้างหน้าดีข้อ9เพราะอะไรคะออตตี้เป็นภาพนิ่งแสดงว่าอินเทอร์เน็ตมึงตึงเด็กมากๆไม่ใช่ของครูใช่ไหมครูอาครูบอกใบให้นะไออยู่ข้างหน้านะลูกตัดไปซับแซกเครื่องหมายอะไรคะลูก
subtract บวกลบคูณหารอ๋อตอบกูได้ปะบวกลบคูณหารนะอะไรก็ไม่รู้เมื่อใช้ AA กดเจนอะไรเจน8ครูมัวเดี๋ยวนี้ครูมัวค่ะกูชอบเลข8เพราะว่า8คืออินฟินิตี้มันมีถึงแค่เลข3หนูไอ้ซับแทรกอ่ะคือบวกลบคูณหรือหาร3แล้วเหรอหนูจะฟังเพลงอะไรอ่ะวันนี้ฟังเพลงของใครได้เรียนได้เรียนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะได้เรียน8 subtract บวกลบคูณหรือหารคะลูกออสตอบครูปิมได้ปะหนูจำได้ไหมหนูได้ยินครูใช่ปะเครื่องหมายอะไรเดี๋ยวครูให้เลือกนะมันบวกหรือมันลบหรือมันคูณหรือมันหารก็ไม่รู้ไอ้ subtract เนี่ยนั่นนะสิมันคืออะไรอย่างเดี๋ยวขอดูหาแม่ครับพี บวกลบคูณหรือหารเอ้ย subtract subtract เขาก้าวนะก้าวแล้วนะเสร็จแล้วออสตินจะไปไหนต่อเปล่าพอเรียนแล้วเอ้ยเอ้ยออสตินจะไปซื้อไอเดี๋ยวนี่จะไปซื้อไอเดี๋ยวจะไปสตูดิโอเซเว่นเราจะไปซื้อไอแพดเจน10นะเพราะเจน9มันเก่าเกินละอ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวอวดครูด้วยนะจะไปซื้อไอแพดอันใหม่ครั้งหน้านะเออว่าอวดครูได้นะครูอยากเห็นอันนี้ใช้เรียนครูเก่ามากเลยอ่ะ subtract คือลบนะลูก subtract h from i h subtract i subtract by h นะคะเฮ้ยของครูครูเหรอไอแบบเบอร์ของครูมันมีปุ่มวิญญาณไหมไม่รู้วันคืออะไรอ่ะคุณครูเป็น M1 อ่ะค่ะโลโป M1 มั้งรู้สึก What is the value of a present ไม่คือถ้ามันของครูมันมีปุ่มโฮมสกรีนนะมีปุ่มโฮมบัตทอนไหมไม่มีนะเนี่ยเหรอไม่คือนี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋องั้นไม่ใช่ไม่มีค่ะแล้วปุ่มข้างๆอ่ะถ้าไม่มีก็คือเป็นเจน11ของคุณเจน11อ๋อไอ้มันชื่อเจน13อ๋อค่ะโอเคค่ะน่าจะอย่างนั้นนะข้อ10แล้วว่าออสช่วยครูหน่อยครูคิดไม่ออกเลยหาเจให้หน่อยสิค่ะไปหาคำตอบให้หน่อยเมื่อเจเป็น76ร้านยังไม่เปิดข้อ10ข้อ10ข้อ10ร้านเปิดนู่นป่ะคะแล้วร้อยลบเจเมื่อเจเป็น76 What is value of the equation 100 minus j when j equals 76ค่ะ24โอเคร้อยลบ76เหลือ24อติงเยี่ยมค่ะSo the equation 4k equal 120หนูหาให้หน่อย11ครูไม่บอกดีกว่ามันไม่ยากเออให้ออสลองหาเองนะคะลูกหนูชอบกินน้ำอะไรนะครูชอบกินชาเขียวเหมือนแม่ออสเลยไม่คุณครูชอบ
30อ๋อเอา120หาร4ได้30กินชาเขียวนมได้แล้วก็ชอบน้ำเห็นมาเวลาเขียนครูยังชอบเขียนสีเขียวเลย Write the expression ข้อ12แล้วนะ Write the expression that match the statement DYL by 3ค่ะเอาครูดูที่สิ่งที่แม่ซื้อมาสิอิ่วเลยเราสีเขียวด้วยแม่ก็ชอบชาเขียวก็ชอบชาเขียวL by 3 DYL by 3เดี๋ยวครูทำให้ดูนะข้อสิบสองที่เราใช้ดื่มเป็นเขียวเลยอ่ะนี่ไงน่าจะเป็นสีเขียวครูชอบสีเขียวเขาบอก DYL by 3นะคะลูก DYL by 3 L หาร3DYL by 3 L หาร3 DYL by 3 L หาร3 L หาร3นะคะ DY ก็หารเนาะ L หาร3ข้อ13หนูอ่านให้ครูฟังสิคะโจทย์อยากรู้อะไรคะดูดิน้ำแตงโมเขาให้เม็ดหมดแล้วอังโต้ดิเดี๋ยวได้ไปกินต่อค่ะลูกถ้าหนูครบ1ชั่วโมง11โมงครึ่งได้กินแล้วกินข้าวเที่ยงมั้งครูอ่ะ What is the value of the equation 2m plus 3 when m equal 4แทนสิลูกแทนค่าแทนค่าถูกข้อไม่ยาก4 2 8 8 3 11ตอบอุ๊ดครั้งเดียวพอแล้วจริงคุณครูได้ยินแล้วแม่จ้าเจ้าจอดมันยอดมากเก่งค่ะ Solve the equation ข้อ14นะลูก Solve the equation 20 minus n equal 3ค่ะเขาให้หนูแก้สมการค่ะตินอ๋อตินช่วยครูสิครูคิดไม่ออกเลยคิดดีๆนะข้อนี้ยากนะระวังผิดเครื่องหมายข้อนี้ง่ายนะระวังผิดเครื่องหมายนะคำตอบคือ17คำตอบคือ17อ่ะคำตอบคือ17 20ลบ17ได้3หนูดูลักษณะโจทย์ Write the equation that match the statement ต้องถามคือ20ลบ n เท่ากับ3คำตอบคือ17ใช่ไหมล่ะคำตอบ17เพราะว่า20ลบ17ได้3 20ลบ17เนาะคุณได้คุณครูชัดเนาะคุณครูได้ยินชัดเนาะ Write the expression that ไม่ถูกโอเค Write the expression that match the statement double o and then add 1 double o and then add 1เดี๋ยวครูจะให้หนูคิดครูให้1นาทีน้องออยคิดออกเปล่าอันนี้ครูไม่บอกดีกว่าdouble o and then add 1โอ้สองตัวป้าดับเบิลติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าออนไม่ตอบเนาะโดนยิงแน่นอนเลยครูว่าเอามาเอาสิ่งนี้ป้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคำตอบคือ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 หนึ่งร้อย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 สิบห้าหรอเขาให้เขียนสมการนะลูกดับเบิลโอก็ทูโอโอสองตัวadd 1 บวก 1 งงมะ double o and then add 1 double ก็คือ2เท่า2เท่าของ o ก็2 o แล้วก็บวกด้วย1 add 1 ไม่ใช่ว่า2 o ไม่ใช่ o แบบที่เป็นตัวศูนย์2ตัวต้องมี1ข้างหน้าตัวนึงเป็น100หรออ๋อพอดีมันเป็นสมการมันต้องมีตัวไม่รู้ค่ะตัวไม่รู้ค่าคือ o ค่ะเพราะว่าเขาให้ equation เราต้องเขียนสมการนะคะลูกออสเข้าใจผิดเป็นนิดหนึ่งWhat is หนูโอเคมะหนูเข้าใจแบบนี้นะคะลูก 2o plus 1 What is the value of the equation 3p minus 5 when p equals 6 เขาให้หนูทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ซ้ำๆกับข้อที่ผ่านๆมานะคะหนูลองดูซิหนูคิดออกปะ กินอะไรวะสีเขียว
นี่ใช่สาหร่ายใช่ไหมเมื่อวานครูเพิ่งกินสาหร่ายเอาพีไปแทนเอาพีไปแทนนะใบทำเองคือข้อนี้อือหือไม่บอกหรอกคำตอบก็คือสิบสาม6 3 18 18 -5 เหลือ13ถูกค่ะกดเป็นคิวแล้วยิงถูก so the equation half q equal 10ค่ะหา q สิคะลูก half q equal 10ใช้เบิร์ดนี้ไม่เคยอะไรไอ้ถูกไอ้ถูกก็ไปชอบไหน17แล้วเนาะใกล้จะหมดหน้าแล้วว่ามี18ข้ออันนี้ข้อ17แล้วเพื่อแบบว่า Q ก็คือ50จบไม่ใช่ Q ก็คือ20นี่ Q เท่ากับ20เพราะว่าครึ่งหนึ่งของ20ได้10ออสตินเก่งมากค่ะคุณครูให้รางวัลมันยอดมาก Write the expression dash match the statement subtract r from 15ครับข้อนี้คุณครูให้หนูทำเองดีกว่าเพราะว่าครูอยากรู้ว่าหนูเขียนสมการเป็นไหมค่ะ subtract r from 15ค่ะนี่นะคีย์เวิร์ดของมันหนูจะเอาไปเขียนได้ยังไงบ้างคะเป็นสมการเป็นสมการออกมาก่อนไหนดูซิหนูเขียนแล้วโชว์ครูหน่อยดิอยากเห็นลายมืออ๊อดอ่ะ เขียนใส่สมุดก็ได้ค่ะแล้วโชว์ให้ครูดูหน่อยเดี๋ยวออดไม่ได้เขียนไงวันนี้สวยมากสับสแตรกฟอร์ม15ได้เท่าไหร่ทำไงอะทำไงลูกมันต้องเขียน3ตัวใช่ไหมมีนี่แล้วก็มีเครื่องหมายแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่ไม่รู้มีเลขอะไรบ้างมันมีตัวไม่รู้ค่าด้วยเข้าใจแล้วไหนล่ะอย่าลืม15ลบ5แล้วก็สี่เหลี่ยมโอเคค่ะอยากเห็นลายมือหนูจังเลยสวยมากชมเอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะคะลูกไม่ได้สวยกว่าหนูเลยนะมีตัวแปร2ตัวจะหายไงยังไงครูฮะหนูดูของออสใช่ไหมคะลูกโอ้ยยังกินได้แต่โมนูงั้นคุณครูไปต่อนะคะหน้าส่องแล้วอ๋อหน้าส่องแล้วเก่งทำอะไรอ่ะทำไมมันสวยอย่างเงี้ยสวยกว่ากูเยอะเลยแบบอายเลยค่ะแล้วอุ๊ยอ๋ออยู่ข้างล่างเดี๋ยวกูไปหาก่อนครูอายออสตินแล้วเนี่ยอุ๊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 ยเดี๋ยวกูหนูเขียนสวยกว่ากูได้ไงเนี่ยไม่ใช่ละมั้งหนูไม่น่าเขียนสวยกว่าครูนะสับลังเดี๋ยวครูโชว์หน้าจอแผ่นที่สองให้ช่วงนี้เราไม่ต้องไปโรงเรียนนะสบายเราแล้วคุณครูใช้ข้อหนึ่งนะคะ m plus 5 q when m equal 1 q equal 5หาคำตอบให้หน่อยค่ะข้อ1ค่ะตามหน้าจอนะคะลูก m plus คำตอบคือ26 1บวก5 5 25เออยิ่งคำตอบไม่ได้แฉะนะกูดูก่อนโอเคเดี๋ยวหนูอยากเขียนไงเดี๋ยวกูไปดูให้ข้อ2ค่ะแต่หนูต้องบอกครูนะเพราะว่าครูจะสวิชหน้าจอไปดูค่ะถ้าหนูส่งมาหนูต้องบอกครู y ลบ x กำลัง3นะหนูเห็นชัดใช่ไหม y ลบ x กำลัง3เข้าหนูเข้าใจไหมทำได้ปะแล้วตอบเท่าไหร่คะลูก
อ๋อเดี๋ยวครูไปเปิดดูแป๊บนึงอ้าวมาแล้วอ๋อมันดีเลย์นี่นะนัทนนท์รอครูโอ้มันได้2แต่มันยกกำลัง3ไม่ใช่เหรอลูกหนูทำต่อให้หน่อยแต่ว่า1มันยกกำลัง3มันต้องได้1เหมือนเดิมแต่ว่า3ลบ1มันไม่ได้2เหรอลูกเอ๊ะ3ลบ1น่าจะเป็น2นะ2ยกกำลัง3ได้ไม่ใช่ก็ x มันคือ 1 x คือ 1 ว่า x คือตัวที่ยกกำลังอ๋อหนูต้องแทน x ด้วย1หนูต้องแทน y ด้วย3แล้วหนูก็หาคำตอบไม่ใช่ไงก็หนูเท่าไหร่แทนก่อนก็1คูณ1คูณ1ก็ได้1อ๋อ3ลบ1ได้2ค่ะลูกหนูต้องเอา3ลบ1ได้2ตอบ2 2คูณกัน3รอบค่ะลูก2คูณกัน3รอบนายเชื่อที่ตอบไปว่า2ลบ3 2กำลัง3 2กำลัง3ฮอตลืมยกกำลัง3มีไหมมีกำลัง3ไหมในโจทย์มียกกำลังไหมมันมียกกำลังเดี๋ยวว่าไอ้ตัวที่ยกกำลังอ่ะมันคือ1 1ยกกำลัง3อ๋อคุณครูคะเขาบอกว่า y คือ3ใช่ไหมคะ3ลบ1เหลือ2ก็ถูกแล้วนี่ออจีนต้องดูก่อนนี่ไง y ลบ x ใช่ไหมแล้วยกกำลัง3หนูพลาดอ่ะเลยหนูคิดว่ามันเป็น1แต่จริงๆแล้วมันเป็น2หนูห้ามยกกับเอ็นมันทำให้เสร็จก่อนมีวงเล็บจริงเข้าใจป่ะมันไม่ใช่เป็น y กำลัง3ลบ x กำลัง3จริงเข้าใจไหมค่ะมันคือในวงเล็บในวงเล็บยังออดเนียนเดี๋ยวรีบมานะคะลูกใส่ไปใส่เท้าก่อนอ๋อก่อนจะใส่รองเท้าเสร็จ2ปีผ่านไปคิดได้บอกว่าอย่าใส่ชุดน้องข้าวมาชั่วโมงเดียวเองแล้วจะไปเรียนเอเซนได้ยังไงอ่ะสามชั่วโมงไม่ได้ออกไปแต่ที่ปวดฉี่เดี๋ยวไม่ฉี่ได้ยินจบอะไรน้องเราไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวชนทุกคนยกข้าวมาส่งเนี่ยแล้วนี่อันนี้ที่มันจะหมุนก็หมุนไปนอนตื้อมากเลยค่ะคุณครูแต่ว่าน้องเก่งนะคะคุณแม่เขาทำค่ะพอดีคุณแม่อาจจะสอนเพิ่มแน่เลยค่ะเขาก็เลยพาสได้ประมาณอันนี้ถ้าเป็นป .6 ก็ถึงจะเรียนนะคะสมการค่ะแต่ว่าน้องทำได้แล้วแต่ว่าถ้าเขาทำได้อย่างนี้เหมือนให้เขาไปสอบแข่งขันแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะติวให้แบบไปสอบแข่งขันได้ค่ะให้ครูพิมพ์เอาโจทย์ที่เป็นพวกแข่งขันให้เขาก็ได้ค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าจบเขาว่าจะซับซ้อนค่ะมันจะเป็น 2-3 ชั้นค่ะอันนี้มันก็อาจจะแค่ประมาณชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวค่ะเราจะนิยมทดสอบค่ะครูให้เขาบังคับเขาทดในกระดาษได้ค่ะขนาดครูสั่งให้ทดนะก็ไม่ทดเลยเนี่ยกระดาษว่างเปล่าค่ะจะคิดแต่ในใจอ่ะจะคิดในใจแล้วตอบอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วพอจบมันยาวๆเยอะๆหลายๆบรรทัดก็ไม่ยอมทดอ๋อถ้าซับซ้อนน้องเขาจะพลาดใช่ๆค่ะใช่ไม่ยอมทดอ่ะถ้าซับถ้าซ้อนจะพลาดงั้นเดี๋ยวเอาแบบเป็นโจทย์แล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นโจทย์มันจะต้องเขียนเนาะค่ะมันจะคิดรอบเดียวไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ไม่โจทย์ที่มันจะก็อาจจะเป็นแบบอาจจะมีภาษาไทยแทรกไปให้นะคะเพราะว่าส่วนมากโจทย์ที่ยากๆจะเป็นโจทย์ไทยค่ะถ้าเป็นโจทย์พวกสิงคโปร์พวกนี้พอมีใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะเดี๋ยวดูมาให้นะคะพวกสอบแข่งขันนะคะเขาชอบเป็นโจทย์สิงคโปร์เหมือนจะมีเอสโมมีอะไรนี่เนาะโอลิมปิกอะไรประมาณนี้เอลเอ็มอะไรพวกนี้ค่ะค่ะซะอย่างนั้นเดี๋ยวสับประมาณวันเอ้าวันจันทร์พุธวันพุธเดี๋ยวหามาให้น้องนะคะค่ะปัญหาคนนี้เลยคนนี้ไม่ยอมเขียนไม่ยอมจับปากกาเลยไม่ค่อยยอมแต่ถ้าเขียนเขาก็จะเขียนไวมากเลยนะคะตอนสอบแล้วก็ไม่ลุกบางทีก็พลาดช่วงแรกๆน้องก็เขียนแต่ว่าจะไวมากๆเนี่ยจะมานะคะมาแล้วค่ะเดินเล่นบุกอ้อมผมเล่นน้องไปช้อปปิ้งหรือเปล่า
ไปช้อปปิ้งอยู่เนี่ยนานคือเรามีเข้าห้องน้ำวันละ5รอบ6รอบชั่วโมงนึงนั่งดีเย่ออสมาแล้วต้อนรับออสดีกว่าต้อนรับออสต้อนรับนะหนูออสข้อ3ออสเจออ้อข้อ2หนูต้องหา2กำลัง3ก่อนนะคะอย่างที่มาม่าบอกแหละว่าเราต้องยกกำลัง3ทีหลังไปใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวครูเข้าไปดูปึ๊บขอดีๆขอเขียนก่อนโอเคออสตินถ้าเกิดว่ามันหลุดไปอยู่หนูเข้าใหม่นะคะไหนครูดูสิยังครูยังไม่เห็นยิงเยอะนะเยอะไปไหมเลยดับเบิ้ลแปดแบบว่ายูนิเวอร์สมากถัดมาข้อ3นะคะลูกหนูต้องทำในวงเล็บก่อนนะ Q วงเล็บ P บวก2 when P equal 4 and Q equal 3ค่ะหนูเขียนในสมุดได้นะเพราะว่าอันนี้ต้องทำในวงเล็บก่อนค่ะลูกแล้วยิงคำตอบไปได้คำตอบอ่ะคิดให้ครูหน่อยได้คำตอบแล้วเดี๋ยวยิงไปอ๋อได้เลยเดี๋ยวครูไปดูค่ะนี่ไงครูดูอยู่ยังพิมพ์ไม่เสร็จได้เขารอเป็นกองทัพสูตรเป็นพอแล้วปีนำไม่ทำฝันทำไมมันนานอ่ะลูกไม่ตั้งใจตอบครั้งเดียวก็พอเฮ้ทำไมมันเป็น4หรอทำไมหนูคิดไม่เหมือนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคิดได้ดีดีกว่ามันคิดแล้วใช่หรอคะลูกถ้าคิวเป็น3ก็คือ5ใช่มั้ยคิวเป็น3ก็10คูณกับ5ใช่มั้ยอ่ะ y คือ5แล้ว5บวก5เท่ากับ10อ๋ออันนี้หนูทำข้อ4เหรอลูกข้อ3หนูยังไม่ได้ทำเลยข้อ4ก็ฉันทำไปแล้วนี่ข้อ2เมื่อกี้ทำข้อไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปดูข้อ4นะ y บวก y คือ5บวก5 5บวก5ลบ6อ๋อใช่ค่ะโอเคข้อ4ถูกหนูกลับไปทำข้อ3ให้หน่อยค่ะลูกเอามาไหมจะใส่ก็ใส่หนูลืมข้อ3อ่ะลูกหนูลืมข้อ3หนูกลับไปทำข้อ3ให้หน่อยเดี๋ยวคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้คนสกินคิวอาร์เขาประเมินการให้บริการในสุขภาพด้วยสัตว์สัตว์เลี้ยงค่ะหนูทำข้อ3นะตินข้อ3คุณครูล้อแชทกับหนูอยู่นะฮ่าๆข้อ3นะปิดทำไมเราลืมนี่นะแต่คุณครูไม่หลงกลจริงคำตอบไปละอือฮึโอเคค่ะไปเปิดดูแป๊บเดียวจะเป็นเอ้าได้แล้วนี่ครูเห็นแล้วนะข้อ4แต่ข้อ3ล่ะค่ะลูกข้อ4อ่ะถูกแล้วค่ะไม่พิมพ์ไปแล้วนี่เอ้ยข้อ3ยังไม่มาแน่เลยหรืออ้อมาแล้วค่ะโอเคข้อ3ยังอีกเลยค่ะเครื่องครูดีเลย์ถูกแล้วค่ะตอบ18ไปข้อ5เลยนะ z + y + 6 y = 6 z = 6เหมือนกันค่ะต้องใช้อุz + y หาร6 z + y หาร6เองโดนยิงด้วยคำตอบหนูโอ้หนูยิงมายังเดี๋ยวครูไปเปิดเองอ๋อหนูยิงมาเติมเที่ยวนะวาย6 + 6อ่า
ถูกค่ะตอบ2ข้อ6 h j ลบ h เว้น h equals 3 and j equals 6ยากเปล่ายากเปล่าเออทำเบาๆเพื่อไม่แตกหนูไหนหนูครูไปส่องสิไปส่องแชทหนูสิยากเกินเฮ้ยยากจริงเหรอถ้าทดน่ะนะก็ง่ายเลยนะลูกถ้าหนูทดหนูจะง่ายไม่ใช่ EQ สองโอเคได้คำตอบปะประเดี๋ยวเราโดนยิงเรื่องคำตอบหกไหนครูไปเปิดคำตอบสิโอเคถูกค่ะออตตินเยี่ยมมากๆก็คือหนูเอา6ลบ3ได้3 3คูณ3 6ลบ3ใช่ไหม j ลบ h ได้3 3คูณ h h คือ3ได้10หนูตอบอะไรวะ3 3อ๋อ3 3 9 xถัดมาข้อ7 x บวก y ค่ะลูกบวก y when x equal 5 y equal 2เป็นสองอะไรแอปเปิ้ลหรอไม่ใช่นี่สองอันปกตินี่ครูก็มีสีเขียวไม่ใช่แอปเปิ้ลข้อนี้ง่ายสุดแล้วอะตั้งแต่ทำมาครูว่านะโอเคค่ะออสตินช่วยครูหน่อยทำไมครูไม่แคร์สักทีอ้าวโอเคคุณครูขอตอนที่มันตัดไปมันหายไปเลยเดี๋ยวนะมุ้ยครูคิดเครื่องดีเลย์มากโอ้ค่ะใช่หรือครูไหนบอกว่าดิอันนี้ค่ะเครื่องดีเลย์มากค่ะแล้วหนูถ้าหนูยิงมาหนูบอกครูนะจะรู้ครูให้เราเห็นโจทย์อ่ะคุณครูให้หนูเห็นโจทย์แล้วค่ะ ครูรอหนูนะเนี่ยเออหนูตอบได้หรือเปล่าอีกชุดผ้าอันไหนอันไหนไม่รู้อันนี้คำตอบอะไรอ่ะตอบเท่าไหร่วะคุณดูอันสุดท้ายดิคุณดูอันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายเป็นนิวเคลียร์ของจริงมันต้องยังไงคะเลิศหนูว่าเออมันต้องตอบอะไรวะอันนี้คำตอบไปแล้วว่า9โอ้โอเค5 2 2 9 4เป๊ะค่ะแซดกำลัง2ลบ y เว้น y อีคั่ว4 and z อีคั่ว3ยิงระเบิด5คู่โอเคยิ่งพวกคุณย่นที่ใช้ทำอะไรไม่ได้ y เท่ากับ4 z เท่ากับ3โอ้อาเตนยิงทุกอย่างที่มีให้ครูในแชทแล้วจริงดิอาเตนยิงโทรศัพท์ไปยิงแอร์พอร์ตไปยิงแม็กบุ๊กหัวไปให้ข้อ9มันใช่คราวนี้ข้อ8ไม่รู้คิดออกหรือเปล่า
ข้อ8คิดไม่ออกทำไมล่ะเพราะอะไรเพราะอะไรนี่มันข้อ8แล้วนะลูกผิดข้อแล้วอา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 วเปลี่ยนคำตอบคำตอบก็คือฮา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 โอเคค่ะได้ค่ะลูกไม่ใช่ห้านะห้าห้าห้าจังเลยและต่อมาล่ะถ้าพี่จะให้คุณ iPhone กับหรือ AirPods คุณจะเลือกอันไหน iPhone ดีโอ้ยแพงกว่าแต่ iPhone ไม่คุ้มตอบข้อ9แล้วจ้าข้อ9แล้วจ้าเอาแอร์พอร์ตไปดีกว่าไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกแม่ผมว่าใช้ Galaxy Buds B 4 A What is that? It's so difficult. I want to die. I'm Asian people, but I want to die. ปังโอเคค่ะอะไรนะหนูคิดออกเปล่ามังกรังมังยังกะละมังมังตังกะละมังกะละมังตังบังปังกะละมังกะละมังตังบังปังปังยังกะละมังหนูต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะค่ะทำไมมันต้องแยกขนาดนี้เดี๋ยวจะได้ยินคำต่อไปที่เดี๋ยวจะได้ยินคำต่อไปเดี๋ยวจะได้ยินคำต่อไปเดี๋ยวจะได้ยินคำต่อไปหรอไอเด็กเดี๋ยวครูไปเปิดดูสิอ๋อมันกำลังมามั้งมันกำลังเดินทางไปไปแล้วเนี่ยเขาหนังผ้าในไม่เห็นเนี่ยทำไมมันเยอะจังอะใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะคะลูกข้อ9เนี่ยนะใช่4บวก6คูณ2ไม่มันไม่น่าจะ5นะคะลูกหนูลองอีกรอบนะใช่จริงเหรอครูว่าไม่ใช่เนี่ย6 6 6 6 6 6 6เอาใหม่เอาใหม่6เอาใหม่6ไม่หนูเอา A เป็น4บวก6ได้10 10คูณ2ได้ออตีนต้องคิดใหม่แล้วมั้งข้อนี้คำตอบคือ6ก็แน่ใจเลยแน่นี่ไง4บวก6 4อะค่ะบวก6ได้10เอา10คูณ2 2คูณ10ไม่น่าจะได้6นะออตดูจากหน้าจอนะคะข้อ9นะคะลูก B 4บวก A แทน A ด้วย6 4บวก6ได้10
10คูณ2ได้10คูณ2ได้เท่าไหร่คะเนาะขนมเต็มนานๆสิกี่มูชาหนูเต็มเนี่ยผมขอเปิดจะทำหกนี่เหรอนึกคิดยังไงล่ะไม่สองคูณสิบได้เท่าไหร่คะเรานี่ไงสี่บวกหกได้สิบสิบคูณสองได้เดี๋ยวยิงคำตอบเลยเขายิงก็จะไม่ได้ใช่ปุ๊บเขายิงก็จะไม่ได้เสร็จปุ๊บจริงเหรอ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 โอเคค่ะออสตินเก่งค่ะกินยิงทหาร20ไปซะยิงทหาร20ทหาร20กำลังเลยสมัยหาต่อถัดมาข้อ10นะคะลูก M ลบ N ทหารโดนยิงมาต่อสู้แล้ว M ลบ N บวก M ค่ะกูเตรียมตัวตายจริงๆการสู้ไปเต็มคุณครูเตรียมเลย M ลบ N บวก M ต้องเตรียมระเบิดแล้วนะเพราะจริงๆจริงๆจะหาดูหมดแล้วนั่นน่ะสิยิงโดนระเบิดไปกูระวังนะปุ้ม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 โอเคไม่ดูเสียเสียยิงระเบิดแต่กูค่ะตายก็ประมาณครับถึงนะกูไปดูสิอายุแฉกอายุยิงระเบิดไปไหนกูดูเต็มเลยยิงดาบยิงดาบไปแล้วการต่อสู้ดาบข้อสิบอะนะโอ้ดาบเพียบเลยหนูตอบศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวนะระเบิดเอ็มเป็นห้าห้าลบหนึ่งบวกห้ายิงคานโถส้วมนี่คุณครูเขียนให้แล้วออส M คือ5ลบ1บวก5ค่ะได้เท่าไหร่ไหมลูก9อันนี้ค่ะต่อไปก่อนยิงระเบิด9 5ลบ1ได้9ครูเป็นคนเดียว9เป็นพระเจ้าเลยเขาต้องมีคนที่ผู้ใดเขาเยอะต้องมีระเบิดต้องมีดาบแล้วต้องมีโถส้วมอย่างสำคัญเลยข้อ11นะคะข้อ11ดูสิในโลกนี้มีโถส้วมสำหรับดูแลคนด้วยอือฮึโอเคค่ะเลือกกันอีมึงแล้วต้องมีโควิด19มาช่วยมาช่วยป้องกันด้วยอือฮึค่ะ H บวก J หาร6H บวก J หาร6 H บวก J หาร6ยิงคำตอบไปก่อนคำตอบคือตัวแรกของการนับ1 2 3จริงป่ะ H คือ2 J คือ4ไหนไปเปิดดูนะไหนอ่ะไหนอ่ะยังไม่มาใช่ไหมยังไม่เห็นแล้วเย่ตอบอ๋คุณครูไปเปิดสิเนาะโอเคค่ะแผ่นนี้น้องออสตินสมบูรณ์แล้วค่ะเย่เหลืออีกหนึ่งแผ่นสุดท้ายนะไปกลับบ้านถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ไม่ให้กลับบ้าน อยู่นี่เลยเดี๋ยวครูนั่งเป็นเพื่อนเขาจะพี่บอกว่าคุณได้นั่งอยู่บ้านเดี๋ยวคุณจะนั่งเป็นเพื่อนหนูยังนั่งอยู่ที่พัทยาอยู่ไหนวะอันนี้คุณไม่บอกเลยนะถ้าออสทำเร็วออสก็จะได้ไปเบิร์ดนี่นั่งอยู่ที่พัทยาจริงๆ 1A ค่ะลูกครูไม่บอกเลยนะแล้วก็ออสตินบอกเลยนะคะลูกจะได้เร็วๆ S บวกลบ7หารลบ1
หนูเห็นชัดไหมเนี่ย so difficult oh no ครูว่า so easy ไม่มากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่ง่ายจริงนะนี่คัดมาแบบง่ายแล้วนะเออระดับเราได้อยู่แล้วค่ะอันดับคือ10 8ลบ3บวกลบ7ได้แล้วหารลบ1ใช่ไหมโอเคค่ะ10ลบ10หารลบ1 1B ทำครบหมดเนี้ยค่อยไปนอนเนาะเออไม่ใช่กลับบ้านได้เลยกลับบ้านก็ไปชิวไปเดินช้อปปิ้ง3ลบลบ4หนูต้องเอา4อ่ะคูณ x แล้วค่อยยกกำลัง2นะแล้วค่อยเอา3มาลบนะคะมันยากนิดนึงนะลบ4คูณ x แล้วยกกำลัง2แล้วค่อยเอา3มาลบค่ะลบ4คูณ x ลบ4คูณ3แล้วหนูตัวนี้ลบ4เดี๋ยวครูดูหน้าจอแป๊บนึงนะอ๋อแล้วค่อยยกกำลังสองที่อ๋อแล้วค่อยยกกำลังสองทีหลังหนูเอาสามลบลบสี่เอาลบสี่คูณ x เอาสามลบอันต่อคือ63หนูเอาอะไรทำอะไรกันบ้างคะลูกหนูต้องเอาลบสี่คูณ x ก่อนเนาะอ่าฮะลบสี่คูณ x ลบสี่คูณ x ได้ลบ4คูณ3ได้ลบ12คือ63คำตอบคือโอเคลบ10เดี๋ยวครูดูให้นะอันนี้ลบ10มันยากหน่อยนะคะลูก3ลบด้วยลบ12ได้3บวก12ได้15หนูเอา15ยกกำลัง2มันทำอย่างนี้นะคะลูกลบ4คูณ x ได้ลบ12 3ลบลบ12ได้15แล้วออสตินเอา15คูณ2ออสตินคิด15คูณ2ให้ครูหน่อยนะคะข้อนี้ยากนิดนึง30ไม่15คูณ2คือ15คูณ15เอ้ย15ยกกำลัง2 sorry 15ยกกำลัง2หนูต้องเอาไปตั้งโทษนะคะลูกไม่งั้นหนูจะคิดไม่ถูก25ได้เหรอได้200กว่าเนี่ย25ไม่ใช่แค่15อันนั้น25 25ยิ้มให้ยิ้มให้ต้องคุณเองคุณเองจะได้รู้ว่าจะตายไหมนี่ตายแล้วนะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ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 เนี่ไงแค่คูณเองใกล้แล้วเดี๋ยวหนูคูณแล้วหนูให้หนูทำอีกข้อคือภาษาจีนอะเลขไม่เคยชอบที่สามเลขไม่ค่อยชอบนั่นนาสีน่าหนาสิ A B C D คำตอบคือ225โอเคค่ะเยี่ยมมากมากได้แล้วข้อ3ค่ะลูกโอ้โหข้อ3ยากมากเบสิกมากระดับออสตินแล้วได้ชัวไม่ใช่ข้อ3ด้วยข้อ2 2A ค่ะปลาเราลายกันดีกว่า W บวกลบ7 when W equal minus 1ด้วยเอาลบ1บวกลบ7ใช่ไหมลบ1คือ8ตัวเปล่าเป็น8แบบไม่ติดลบคำตอบคือ8แบบไม่ติดลบติดลบค่ะโลกหนูเกือบว้าวป
ติดลบเพราะว่าติดลบผูกกันติดลบอ่ะเออจริงอ่ะหน่วยงั้นแก้ตัวข้อ 2B ก่อนนะคะลูกเราพลาดครูแก้หนูเลย 2B เลยถ้า 2B ตอบผิดเดี๋ยวโดนข้อ 3A ต่อเลยงั้นหนูต้องคิดดีๆนะถ้าตอบถูกไม่ต้องใช่ถ้าตอบถูกคุณครูให้ไปช้อปปิ้งยีหัวตายคิดก่อนนะคะลบ4คูณลบ7หาร4ใช่ไหมค่ะ7 4 28โอเคค่ะยี่ได้ปล่อยแล้วโอเค7เย้เดี๋ยววันพุธมาทำข้อสอบเข้ากันนะคะเลิกแอสโมแล้วกันคราวนี้ยากกว่าเดิมอีกอันนี้เบเลยอ่ะเจอกันบ๊ายบายค่ะอาร์ตีสวัสดีค่ะเอได้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอโฟนอันนี้ของไอโฟนแล้วอันนี้ก็แอร์พอดมาคู่กันโอ้สวยจ้าคือเดี๋ยวถ้าได้ iPad มาโชว์ด้วยนะคุณครูอยากเห็นสวัสดีครับโอเคยังไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะครับเอเวนต์ค่ะ
อ